God's Defy History เปโตรปฏิเสธพระเยซูน้องๆยังจำชายคนหนึ่งที่ชื่อเปโตรได้ไหมคะเขาได้เดินบนน้ำไปหาพระเยซูถึงแม้ว่าเปโตรติดตามพระเยซูแต่เขาก็ไม่ได้ดีพร้อมไปทุกอย่างบางครั้งเขาก็ทำเรื่องที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับเรามีครั้งหนึ่งเขาถึงกับแกล้งทำเป็นไม่รู้จักพระเยซูเลยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูและเหล่าสาวกไปยังเมืองต่างๆประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและช่วยคนบาปให้ได้รับความรอดทำให้ผู้คนได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่บางคนไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาโกรธมากที่พระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขาจึงพยายามจับกุมพระองค์กระทั่งฆ่าพระองค์พระเยซูทรงถูกตรึงตายและถูกฝังเป็นเวลา3วันแล้วฟื้นคืนพระชนหมายความว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาบนโลกนี้อย่างแท้จริงและความตายไม่อาจกักขังพระองค์ไว้ได้เพราะพระองค์ทรงเข้มแข็งและมีชัยชนะเหนือความตายดังนั้นแม้ว่าเราทุกคนจะมีชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายหรือยากลำบากแค่ไหนเราต้องพึ่งพิงพระเจ้าวันหนึ่งพระเยซูก็ถูกจับกุมส่วนเปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างนั่งร่วมกับเหล่าคนใช้เพื่อจะคอยดูว่าเรื่องจะจบอย่างไรเวลานั้นเปโตรนั่งอยู่ข้างนอกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าเจ้าได้อยู่กับเยซูชาวคาลิลายด้วยเหมือนกันแต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องสาวใช้อีกคนหนึ่งแลเห็นเขาจึงบอกกับคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นว่าคนนี้ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเรตด้วยเปโตรตอบว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นจากนั้นคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็มาว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเจ้าเองเปโตรก็สบถสาบานและว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นในทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรก็ระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งแล้วเขาก็ออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่นอันที่จริงก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้พระเยซูเคยบอกกับเปโตรว่าเราบอกท่านตามจริงว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านเองจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องร่วมตายกับพระองค์ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกทุกคนก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าช่วงประสบการณ์และการปรับใช้การที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งนั้นทำให้เราได้มองเห็นว่าสภาพแวดล้อมก็ไม่ปล่อยเปโตรไปจนกว่าเขาจะถูกทดสอบเพื่อให้เขาได้เข้าใจว่าเขาไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างสิ้นเชิงไม่ควรวางใจและเชื่อตัวเองอีกแล้วเราจะปรับใช้เรื่องนี้ได้อย่างไรน้องๆอาจเคยมั่นใจว่าตัวเองสามารถทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเรากลับพ่ายแพ้ล้มเหลวไม่เป็นท่าตามจริงเราพึ่งพิงตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเราต้องเรียนรู้ที่จะอธิษฐานกับพระเยซูพึ่งพิงพระองค์ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามให้เรารับสุขพระองค์ทุกวันไม่ละทิ้งพระเจ้าไม่ขาดการประชุมหมู่ย่อยเยาวชนยินดีติดตามพระองค์เราทุกคนก็จะปลอดภัยไม่สะดุดล้มอย่างง่ายๆเพราะเราถูกรักษาไว้ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรช่วงตอบคำถามข้อ1มีบางคนโกรธพระเยซูเรื่องอะไร A พระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า B พระเยซูต่อว่าพวกเขาอย่างรุนแรง C ผิดทั้ง2ข้อข้อ2หลังจากที่พระเยซูถูกจับกุมเปโตรได้กระทำสิ่งใด A รีบออกจากที่นั่นทันที B ไปหลบอยู่ในถ้ำ C ติดตามพระเยซูไปห่างๆข้อ3เปโตรปฏิเสธพระเยซูกี่ครั้ง A 2ครั้ง B 3ครั้ง C 4ครั้งช่วงท่องจำพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง6จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น